คนดีของหัวใจนะฮะไบรท์วชิรวิทย์โผล่รับบทหนุ่มออฟฟิศหน้าใสใน The Time With You ถึงห้ามใจก็จะรักไบรท์วชิรวิทย์ชีวะอารีนะครับตอนนี้ฮอตเป็นพิเศษก่อนหน้านี้เพิ่งเป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ดังหลายๆเจ้านะครับล่าสุดมีผลงานละครที่ถ่ายไว้นานแล้วกลับมาออนแอร์ให้ชมกันอีกครั้งในเรื่อง In Time With You ถึงห้ามใจก็จะรักนะฮะทางช่อง PPTV กระซิบแฟนๆได้เลยว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดนะฮะถึงแม้ว่าใน In Time With You ถึงห้ามใจก็จะรักทางช่อง PPTV นะฮะหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์จะไม่ได้รับบทเป็นพระเอกแต่ในเรื่องนะฮะเจ้าตัวก็สร้างสีสันให้กับละครอยู่ไม่น้อยนะครับโดยหนุ่มไบรท์รับบทเป็นนิกนะฮะชายหนุ่มหน้าตาดีบุคลิกดีวัย24นะครับมนุษยสัมพันธ์ดีช่างสังเกตมีความอ่อนโยนและเข้าใจจิตใจของผู้หญิงนะครับซึ่งไบรท์ได้เล่นประกบกับนางเอกมากความสามารถอย่างโมมนชนกนั่นเองนะฮะ In Time With You ถึงห้ามใจก็จะรักยังเสิร์ฟความฟินขึ้นเรื่อยๆด้วยการส่งนักแสดงหนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิชีวอารีมาสวมบทเป็นนิกพนักงานออฟฟิศหนุ่มในตำแหน่งผู้ช่วยของพิมพ์นะครับที่รับบทโดยโมมนชนกแล้วรูปที่ได้เห็นกันอยู่นี้นะฮะผู้กำกับออสบัณฑิตทองดีและทีมงานใช้พื้นที่ร้านอาหารคาวหวานย่านประชาชื่นนะครับเป็นสถานที่ถ่ายทำโดยฉากนี้นะครับเป็นฉากที่พิมพ์และนิกมาที่ร้านกาแฟของหมวยเพื่อนของพิมพ์นะครับพิมพ์ถูกรองเท้ากัดส่วนนิกก็หายออกไปจากร้านสักพักนึงนะครับและกลับมาพร้อมแผ่นแปะการรองเท้ากัดซึ่งนิกเองก็บรรจงสวมรองเท้าให้พิมพ์นะครับเรียกได้ว่าเป็นซีนที่โรแมนติกมากๆอย่างกับเจ้าชายสวมรองเท้าแก้วให้เจ้าหญิงยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะโดยผู้กำกับนะครับก็ได้เรียกนักแสดงมาซ้อมบทและจังหวะในการเล่นให้เข้าใจนะครับทั้งสาวโมและหนุ่มไบรท์ก็ตั้งใจฟังกันเป็นอย่างดีนะฮะและเมื่อทุกอย่างพร้อมผู้กำกับก็สั่งเคลื่อนกล้องโดยทั้งคู่นะฮะก็มีบทพูดกันไปมาเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยรอยยิ้มของหนุ่มไบรท์ก็ทำเอาสาวโมถึงกับอมยิ้มนะฮะและเมื่อจังหวะที่ต้องสวมรองเท้าทั้งคู่ก็แอบเขินกันเล็กน้อยและเมื่อเสียงผู้กำกับสั่งคัตทั้งคู่ก็แอบหัวเราะกันออกมานะฮะเป็นซีนที่หวานมากๆซึ่งจากนี้นะครับจะฟินละหวานโรแมนติกขนาดไหนก็ต้องติดตามกันใน In Time With You นะครับถึงห้ามใจก็จะรักในวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2563นี้เวลา 3:30 น.ถึง 4:45 น.นะฮะทาง PPTV ช่อง36ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ